ในป่าสูงซึ่งมักเป็นโดงดิบเขาอากาศหนาวเย็นและฉ่ำชื้นเป็นแหล่งนิเวศของนกป่าและสัตว์ป่าหลายชนิดในจำนวนนั้นไก่ฟ้าเป็นนกป่าที่หากินอยู่ตามพื้นป่ามีแข้งขาแข็งแรงใช้คุ้ยเขี่ยผิวดินร่วนพลิกพรวนใบไม้หาหนอนแมลงที่มีอยู่ทั่วไปรวมทั้งผลไม้ป่าที่เกลื่อนกล่นสุกงอมเช่นลูกไส้จำนวนมากก็เป็นพืชอาหารของไก่ฟ้าด้วยเช่นกันบนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงธรรมชาติแหล่งนี้มีไก่ฟ้าชนิดต่างๆมากกว่า20ชนิดพันธุ์ล้วนแล้วแต่สวยงามน่ารักเช่นไก่ฟ้าเงินหรือไก่ฟ้าหลังขาวที่มีหลังและหางสีขาวสะอาดราวกับสีเงินยวงยามปรากฏกายก็โดดเด่นด้วยลักษณะท่าทีสง่างามท่ามกลางความสลัวทึมของป่ายามเช้าหรือยามเย็นมันเดินช้าๆอย่างระมัดระวังตัวทุกย่างก้าวยืดกายขึ้นสูงเป็นบางครั้งเพื่อสังเกตมองไปรอบๆราวป่าดูว่ามีอะไรผิดปกติบ้างไก่ฟ้าหลังขาวมักพบเดินเดี่ยวบางครั้งมีคู่มาด้วยแต่ไม่มีรายงานว่าอยู่กันเป็นฝูงป่าเขาที่มีไก่ฟ้าเงินหรือไก่ฟ้าหลังขาวพบได้ตั้งแต่ดินแดนอันนำหรือเวียดนามลาวกัมพูชาไทยชานในพม่าและยูนนานซึ่งคงสร้างความประทับใจในไก่ฟ้าเงินนี้มากจนตั้งฉายาให้ว่านกสวรรค์สีขาวภารกิจของไก่ฟ้าเงินหรือไก่ฟ้าหลังขาวก็คงเป็นเช่นเดียวกับไก่ฟ้าอื่นๆทั่วไปคือควบคุมจัดการหนอนแมลงตามพื้นป่าแต่จะแตกต่างกันไปก็ตรงพื้นที่ของไก่ฟ้าหลังขาวค่อนข้างมืดครึ้มทึบทึมแววเรืองจากขนคลุมกายและหางยาวใหญ่สีขาวจัดจ้านั้นอาจช่วยสะท้อนแสงในป่ามืดได้ดียามที่ป่าแห่งนี้มีแสงน้อยลงไปทำให้การเล็งแลหาเหยื่อชัดเจนขึ้นก็เป็นได้